สวัสดีครับสวัสดีชาวซีด้วยนะครับอยู่ผมดีเจอ้นนะครับแล้ววันนี้นะครับผมอยู่กับหนึ่งศิลปินนะฮะจริงๆต้องเป็นคู่นะวันนี้เพราะว่าซิงเกิลของเราเป็นดูเอ็ดนะครับแต่วันนี้คนนึงติดภารกิจนะครับเลยมาคนเดียวนะฮะกับน้องแอมนั่นเองสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่อ้นครับครับผมวันนี้อยากให้ทักทายชาวซีก่อนแล้วกันครับสวัสดีชาวซีทุกคนด้วยนะครับผมครับผมมีน้องกันอาชีพไปไหนอ่ะน้องกันติดภารกิจครับวันนี้ภารกิจส่งตัวแทนมาครับผมก็เลยมาฝากคนเดียวมาฝากคนเดียวแต่พูดแทนกันได้นะได้ครับพูดแทนได้ครับครับผมวันนี้มาฝากซิงเกิลนะครับจริงๆถ้าเกิดใครติดตามซีรีส์นะฮะครับผมโหก็จะรู้กันแล้วเป็นคู่จิ้นกันอยู่ใช่ในรูมารอนเดอะซีรีส์ครับเมื่อปลายปีที่แล้วก็เลยได้มีโอกาสมาทำงานร่วมกันเป็นงานเพลงบ้างอันที่แล้วเป็นงานซีรีส์คือจากแสดงปุ๊บเราต่อยอดมาร้องเพลงด้วยใช่ครับเพราะแต่ละคนก็ร้องเพลงได้ครับผมเป็นนักร้องอยู่แล้วจริงๆแล้วผู้ใหญ่ก็เลยเห็นว่าร้องเพลงได้เหมือนกันแล้วก็สไตล์การร้องคล้ายๆกันอะไรเงี้ยก็เลยจับมัดรวมกันมัดรวมกันเลย ออกมาเป็นซิงเกิลนี้ครับสัญชาติแดงคนจะโดนทิ้งสัญชาติยานของคนจะโดนทิ้งสิ่งที่เหลือไว้วันนี้คือมากมายเวลาที่ใกล้หมดก็ทำได้เพียงแค่รอพูดถึงความหมายดีกว่าซิงเกิลนี้จริงๆความหมายลึกๆเป็นยังไงลึกๆคือจริงๆแล้วชื่อเพลงตีโจทย์ง่ายเลยสัญชาตญาณของคนจะโดนทิ้งแสดงว่าต้องมีคน2คนที่เป็นแฟนกันหรือว่าอาจจะคุยกันรักกันอะไรเงี้ยแต่วันนึงอีกฝั่งหนึ่งเขาเปลี่ยนไปทั้งคำพูดการกระทำพฤติกรรมต่างๆเปลี่ยนไปทำให้เรารู้สึกว่าเรามีเซนส์น่ะมีเซนส์ว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วในที่สุดแล้วก็คือคงไปกันด้วยกันไม่ได้รอแค่เธอจะพูดความจริงออกมาว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองถึงเขาไม่ได้บอกแต่ว่าหลายๆอย่างมันบ่งบอกแล้วเรามีสัญชาติที่เรารับรู้ได้ใช่เนื้อเพลงบอกหมดเลยครับหมางเมินอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปทำตัวเป็นคนงี่เง่าอะไรเงี้ยจริงๆไม่อยากทำแต่ว่าสิ่งที่เธอทำมามันจงใจแสดงให้ฉันปวดใจทุกทีอะไรเงี้ยเนื้อเพลงเขียนไว้หมดเลยบอกหมดทุกอย่างใช่ นะฮะเดี๋ยวเราติดตามดูครับว่าน่าจะโดนใจใครหลายคนนะครับผมนะครับพูดถึงซิงเกิลนี้ดีกว่านะฮะได้ร่วมงานกับพี่โจครับผมสามคนนี้ร่วมงานเป็นยังไงบ้างพี่โจมีน้องกันด้วยสำหรับพี่โจก็คือโปรดิวเซอร์นะครับก็ร่วมงานกันโอเคครับเพราะว่าพี่โจเก่งมากครับอัดลายแยกงานหนักก็ตกเลยหรอแยกเลยงานหนักก็จะตกอยู่ที่โปรดิวเซอร์ในการทำเสียงมิกเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับผมพี่โจเขาจะเน้นฟิลเยอะๆขอฟิลเยอะๆมันจะได้จี๊ดจี๊ดอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนน้องกันเนี่ยก็เป็นน้องคู่กันเราก็ต้องมาปรับจูนกันเพราะว่าอย่างเพลงเนี้ยมันไม่ใช่การแบทเทิลกันมันเป็นดูเอทกันมันต้องร้องด้วยกันเพื่อให้มันฟิลมันแบบรวมมาเป็นหนึ่งแล้วก็ส่งเป็นสารอันเดียวเพื่อบอกคนดูเป็นตัวแทนบอกคนดูว่าบอกคนฟังว่านี่คือสัญชาตญาณของคนกำลังจะโดนทิ้งนะครับผมโอ้โหนะฮะก็ถือว่ากว่าจะผ่านมาได้นะใช่กี่วันทั้งหมดดิแอบอัดสองรอบสองรอบโอเคคืออัดแก้รอบนึงอัดไปแล้วรอบนึงแล้วก็รู้สึกว่ามันยังไม่ด้วยความที่เข้าห้องอัดห่างหายจากห้องอัดไปนานมาก4ปีอะไรเงี้ยก็เลยแบบเกรงๆห้องอัดในช่วงแรกช่วงแรกร้องไม่ได้เลยนะรอตอนแรกตื่นเต้นตอนนั้นที่อัดมาแล้ว 2-3 เพลงอะไรเงี้ยยังกลัวอยู่แต่ว่าก็เลยต้องมาอัดแก้ทีหลังอะไรเงี้ยครับโดยเฉพาะคำว่าสันแรกอย่างน้องกันเขาจะเสียงสูงกว่าแอมครับเพราะฉะนั้นคีย์ที่ตั้งก็จะเป็นคีย์ของการเป็นหลักเราก็ถือว่าไม่เป็นไรพัฒนาตัวเองขึ้นไปแล้วกันตั้งตัวสูงเป็นหลักอะคิดดูดิคิดเอาดิเขากลัวว่าเขากลัวมันจะไม่จี๊ดไงกลัวจะไม่ซีดอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบโอเคตามใจน้องแล้วกันเดี๋ยวพี่ปีนบันไดร้องเอาโหนเอาแล้วก็เลยได้สันที่ตอนแรกก็จะแรงไปสันใช่พอมันสูงปุ๊บเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรบิวขึ้นไปใช่ไหมครับแต่เวิร์ดแรกเนี่ยตอนแรกเลยที่เปิดมันเนี่ยมันเบาเขาอยากให้เบาๆก่อนเบาๆก่อนเราร้องปุ๊บสั้นหนักไปสั้นสั้นร้องเบาลงเรื่อยๆจนแบบสั้นอย่างเงี้ยประมาณไม่รู้กี่รอบเขาใจฟิลแล้วอันนี้คือทั้งเพลงเสร็จหมดแล้วนะเหลือแค่คำนี้คำเดียวที่โปรดิวเซอร์เขาบอกว่าขอคำนี้คำเดียวแล้วพี่จะเฮละอยากเปิดสวยๆพอได้ปุ๊บเฮ้ยจบแล้วจบข่าวเลยนะครับจบพี่เอ็นนี่แหละเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะฮะนี่ผมว่าเบื้องหลังนี่ไม่ได้ง่ายนะครับไม่ง่ายเลยก็จะฝากมาได้นะครับเดี๋ยวลองฟังดูซิงเกิลนี้นะครับพูดถึงมิวสิกวิดีโอดีกว่าเห็นบอกว่าได้คู่รักจริงๆมาร่วมแสดงด้วยใช่ครับท้าทายมากเพราะว่าเขารักกันมาจะ7ปีแล้วโอ้เลขสวยด้วยโอ้กระชาชา1คือเลขสวยเนาะสวยเลขสวย2คือท้าทายเนาะเขาก็กล้ามาเล่นครับพ
ราะมันคือการแสดงไงการแสดงไม่ซีเรียสครับผมเราติดตามดูแล้วกันนะครับสำหรับมิวสิกวิดีโอตอนนี้ก็สามารถติดตามได้ด้วยนะครับถ้าเกิดจะดาวน์โหลดซิงเกิลนี้แบบถูกต้องถูกลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ติดตามแอมติดตามทางไหนได้บ้างครับผมถ้าจะดาวน์โหลดนะครับกดดอกจัน1 2 3 2 3 3 3นะครับแล้วกดเธอออกเลขจำง่ายนะครับเพราะฉะนั้นกดเลยก็ดีแล้วก็ในไอจูน KKBOX มีให้ดาวน์โหลดแล้ว MB ก็ออกแล้วสามารถเข้าไปดูกันได้ใน YouTube ของGMM Grammy ครับผมแล้วก็สำหรับแอมนะครับช่องทางการติดต่อสื่อสารครับผมติดต่อทางไหนบ้างมี Twitter Instagram นะครับ AMP_PHURI AM_PURI นั่นเองก็ตามไป follow กันได้ก็จะได้ดูว่าวันหนึ่งเรามีงานที่ไหนบ้างชื่อของตัวทำอะไรอยู่บ้างนะฮะอะไรไงฝากติดตามมาด้วยละกันหรือไม่ก็ search ใน Google ได้ถ้าเกิดไม่ทันทีนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณแอมมากเลยนะครับสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากซิงเกิลนี้ละกันแล้วก็พูดถึงเป็นตัวแทนน้องกันด้วยก็ได้ครับผมก็ขอฝากซิงเกิลนี้นะครับสำหรับชาวซีทุกคนนะครับสัญชาตญาณของคนจะโดนทิ้งนะครับเป็นเพลงของแอมนะครับแล้วก็น้องกันอาชิร้องคู่กันดูเอ็ดกันนะครับผมเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกด้วยก็อยากจะให้ฝากลองชมลองฟังกันดูนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนที่กำลังจะโดนทิ้งเนี่ยฟังปุ๊บรับรองมีร่วงมีเล็ดออกมาแน่แน่เล็ดนะฮะแล้วก็ใครจะดาวน์โหลดอย่างถูกกฎหมายครับผมแนะนำนะครับให้ดาวน์โหลดอย่างถูกกฎหมายนะครับดอกจัน1 2 3 2 3 3 3นะครับแล้วก็ KKBOX iTunes มีเรียบร้อยแล้วครับผมที่สำคัญนะอย่าลืมของมาที่ซีด้วยจะได้ติดชาร์จกันเลยนะฮะ411975นะครับ SMS ของเรายังไงฝากไปด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณแอมมากเลยนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับสัญชาตญาณของคนจะโดนทิ้งคือความจริงที่ไม่ได้คิดไปเองมันรับรู้ง่ายจะตายทุกอย่างเธอ